ความน่าจะเป็นเนี่ยโจทย์มันมีหลากหลายมากตั้งแต่โยนเหรียญโยนลูกเต๋าโยนลูกบอลขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บางแสน AI Podcast ตอนนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับ EP ที่2เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงความก้าวหน้าในการเรียนของน้องยะหวานะครับที่เขามาเรียนติวเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์กับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เน้นที่วิชาคณิตศาสตร์เลยครับแล้วก็เน้นที่ข้อสอบที่ผ่านมาเนี่ยความก้าวหน้าของเขาเนี่ยก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ผมก็ให้เวลาในการทำโจทย์น้อยลงแล้วก็สามารถที่จะทำได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นเนี่ยโจทย์มันมีหลากหลายมากตั้งแต่โยนเหรียญโยนลูกเต๋าโยนลูกบอลที่ใส่เบอร์ไว้โยนลูกบอลที่เป็นสีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีในการสอนของผมก็คือเราจะสอนคอนเซปต์เลยครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะท่องโจทย์แล้วก็จำลักษณะในการคิดได้ทุกรูปแบบถูกไหมเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แต่ว่าเขาจะต้องคิดว่าโยนลูกเต๋าพร้อมกันกับโยนลูกเต๋าทีละครั้งเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเพราะว่ามันทำให้คำตอบเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับแล้วมันเป็นคำตอบที่ต้องเติมนะไม่มีช้อยให้มั่วดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือจะต้องคิดให้ออกซึ่งผมก็ได้อธิบายวิธีคิดแล้วก็ยะหวานก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆๆแล้วก็สามารถที่จะคิดโจทย์ได้เร็วขึ้นใช้เวลาน้อยลงนะครับและนี่ก็คือความก้าวหน้าครับหลังจากที่เรียนมาโอ้ก็หลายเดือนนะเรียนกันทุกสัปดาห์ละ3ชั่วโมงนะก็มีความต่อเนื่องก็อันนี้ก็คือมันจะต้องฝึกแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องอธิบายด้วยความเข้าใจนะให้เขาเข้าใจให้ได้ว่ามันมาแบบนี้มันคิดแบบนี้นะถ้ามันเปลี่ยนวิธีหรือว่าเปลี่ยนคำพูดนิดนึงเราก็จะต้องคิดละโอเคมันไม่เหมือนเดิมนะมันจะต้องมีระดับในเลเวลของความคิดที่มันมากขึ้นแล้วเดี๋ยวมาติดตามครับพัฒนาการของย่าหวานจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เราก็มีความต่อเนื่องเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเอามาให้ทุกคนได้รับทราบกันเลยว่าที่บางแสนไอเนี่ยเราทำธุรกิจแบบเรียนออนไลน์มันจะประสบความสำเร็จแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเจอครับ